สวัสดีค่ะใบเฟิร์นพิมพ์ชนกฤทธิ์วิเศษไพบูลย์ค่ะโอ้ยนานมากเลยนะเนี่ยคือเป็นแก๊งหมาที่บ้านนะคะจะมีลาบราดอร์ชื่อถั่วต้มชอบเล่นบอลชอบเล่นลูกโป่งตัวเล็กปอมชื่อหมูหนาเพราะว่าตอนเด็กๆมันเหมือนแบบหมูชิ้นหนาๆที่มันทำกับข้าวยังไงก็ไม่สุกมันก็เลยต้องเป็นชื่อหมูหนาไปตลอดกาลไซบีเรียนชื่อเต้าหู้ไอไซบีเรียนเต้าหู้เนี่ยจะคึกชอบคึกเพื่อนไม่ชอบเข้าบ้านเพราะว่าชอบกระโดดแล้วก็เอาเล็บเจาะยางเพื่อนก็จะสาบแช่งแล้วบ้านทุกวันนี้ยุงเพียบเพราะมันวิ่งชนมุ้งลวดกระเด็นหมดไม่มีมุ้งลวดที่บ้านพังหมดพินาศตัวนี้มายังไงคือเป็นคนชอบแบบคิดว่าหนอนทีเมทตัวใดอ่ะมันจะโตมาแล้วเป็นผีเสื้ออะไรเงี้ยบางทีก็ถ้าเจอที่บ้านเจอใต้ใบไม้พิกแล้วเจอน้องก็ชอบเอามาใส่กล่องแล้วเลี้ยงบางทีก็หายไปบางทีก็เอาไปแป้งก็เอาไปปล่อยบ้างอะไรเงี้ยอยากเห็นนางโตเป็นผีเสื้อเคยเลี้ยงมากสุดประมาณ 4-5 ตัวแล้วก็นั่นมือรูปนั่นจะเป็นแบบตัวดึบๆอ่ะเป็นพัฒนาการอยากเห็นนี่เป็นเรื่องแคทแวร์แมวในกองไม่เคยคุ้นกับแมวสักตัวเลยอ่ะเพราะแมวในกองคือแบบชอบเงาอย่างเงี้ยถึงว่าเรามีกลิ่นแบบหมาเหรอเราเหมือนหมาไม่กลิ่นน้องหมาที่บ้านเลยแบบไม่หรอกแมวเวลามันไม่ได้ชินกับที่มันจะแบบดุไม่ดุน่าจะปฐมมั้งแม่ชอบเก็บรูปเด็กๆก็สงสัยว่าแม่แฝกผมได้แบบยึกยักมากๆแบบแม่เกลียดปะเนี่ยตอนเด็กๆอ่ะมีคนบอกว่าหรือว่าสมัยก่อนเขาแบบฮิตแบบแสกซิกแซกอะไรเงี้ยแต่นี่แม่แบบไม่แบ่งแสกเลยอ๋ออายคนอ่ะนิวก็ของเฟิร์นจะเป็นละครแนวใหม่เป็นพีเรียดค่ะไม่เคยเล่นพีเรียดมาก่อนเลยแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ร่วมงานกับทางช่อง3ด้วยค่ะพื้นฐานเป็นคนชอบผมหยิกแล้วก็เป็นคนชอบใส่ชุดอะไรก็ได้ที่สบายอะไรก็ได้ที่แบบเสื้อยืดก็ได้กางเกงยีนก็ได้ที่แบบไม่เป็นเลื่อมไม่เป็นอะไรที่ทำให้เราอึดอัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอุ้ยเพียบเลยค่ะที่ใส่ที่ต้องแก้ล่าสุดนี่คือโดนดุเรื่องดื่มน้ำเปล่าน้อยก็กินอาหารไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่อะไรอย่างนี้เรื่องแบบดูแลตัวเองอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบไม่ค่อยเข้าห้องน้ำอั้นฉี่อะไรอย่างเงี้ยขอฝากลิปฉบับมกราด้วยนะคะลุคใหม่มากไม่เคยถ่ายอะไรแบบนี้มาก่อนเลยได้กระโดดด้วยไม่ได้กระโดดมานานแล้วนะคะฝากทุกคนติดตามด้วยค่ะ